จ๊กเชิญยิ้มป่วยพร้อมหนักลุกไม่ได้รักษามา5เดือนตักบริบูรณ์วงเพื่อนรุดเยี่ยมสู้พร้อมจนผิดหูผิดตาตลกดังแจ๊กเชิญยิ้มน้องชายสุดรักเจี๊ยบเชิญยิ้มทายาทตลกอาวุโสผู้ล่วงลับทำเอาแฟนคลับและเพื่อนในวงการเป็นห่วงอาการล่าสุดตั๊กบริบูรณ์เดินทางไปเยี่ยมถึงบ้านสอบถามแจ๊กเชิญยิ้มป่วยร้ายแรงอะไรหรือไม่โดยแจ๊กออกมาเผยถึงอาการป่วยว่าตัวเองเป็นโรคปอดติดเชื้อปอดอักเสบและน้ำท่วมปอดช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมาหลังจากทำงานหนักทุกวันสะสมมาเกือบ20ปีพักผ่อนน้อยทั้งที่ไม่สูบบุหรี่แต่เราหายใจเข้าไปในวันที่เราภูมิต้านทานน้อยเริ่มแรกจะป่วยมีไข้สูงไม่มีสาเหตุทนายาเหมือนจะดีแล้วก็เป็นใหม่ครึ่งเดือนน้ำหนักหายไป10กิโลกรัมจนหมอให้แอดมิดเลยต้องหยุดงานอยู่ในห้องกักเชื้อโดยมีพ่อนิโน่แนะนำหมอเฉพาะทางให้อาการหนักรักษาเกือบเดือนนอนโรงพยาบาลเกือบเดือนอยู่ในห้องเล็กๆแต่เราอยากทำงานรักงานถ้าเป็นมากกว่าโรคปอดเราจะทำยังไงพร้อมลงจนทุกอย่างแย่ไปหมดโดย15วันแรกหมอมาบอกเชื้อที่ตรวจไม่แพร่ใครจนเข้าเดือนที่3-4ลุกจากเตียงเดินได้เข้าใจคนกายภาพแล้วเดินได้เป็นยังไงได้กำลังใจคนรอบข้างครอบครัวแต่อยู่ที่ตัวเราต้องสู้ตั้งแต่ป่วยมาเดือนที่5แล้วตอนนี้กลับมาแล้วอยากฝากว่าวันที่เราป่วยมีคนเตือนเราจะทำงานเอาเงินไปรักษาตัวเองจนวันที่เราป่วยจริงๆเรานอนอยู่เห็นเงินกองอยู่ก็ไม่มีปัญญาลุกไปหยิบเงินไปเที่ยวเลยต้องบาลาให้ดีทั้งเรื่องงานสุขภาพครอบครัวส่วนตัวเราจะไม่ขาดสิ่งไหนเลย